ละค่ะวันนี้ทุกคนไปดูที่สไลด์เลยค่ะToday we study about planting and farming นะคะ planting and farming ก็คือการปลูกพืชการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์นั่นเองพร้อมยังอายุ ready พร้อมยังคะอายุ ready yes คราวนี้ดูนะคะอ่านพร้อมกัน planting and farming farming ก็คือการเพาะปลูกนะคะเพาะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะก็เป็น agriculture ก็เป็นเกษตรกรรมนั่นเองนะคะดูด้วยนะคะอ้าวไปดูเลยไปดูสไลด์เลยนะวันนี้มีใบงานให้ทำใบงานวันนี้ไม่ผิดนะส่งไปให้แล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางครูมอสส่งไปให้เมื่อกี้ที่เองก่อนจะเข้ามาห้องเรียนเนี่ยนะคะโอเค today is wednesdaytoday is wednesday วันนี้เป็นวันพุธวันนี้เป็นวันพุธคุณครูจะบอกเคล็ดลับให้เคล็ดลับของการเรียนให้เก่งแล้วเรียนให้รู้เรื่องใครที่ไม่วางตัวเองไม่เตรียมตัวเองให้พร้อมเนี่ยจะเรียนไม่รู้เรื่องตอนที่คุณครูบอกว่าเอาเตรียมพร้อมจะมาเรียนไม่เตรียมตอนนี้จะไปเตรียมหยิบโน่นหยิบนี่แล้วจะได้ความรู้ไหมคะไม่ได้แน่นอนเคล็ดลับนิดเดียวนะคะทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นของครูแมมมอธคุณครูมิ่งคุณครูไก่โต้งคุณครูแนนซี่หรือคุณครูท่านอื่นถ้านักเรียนฟังนักเรียนได้แน่นอนนะคะอ้าวดูเลยนะคะ Today is Wednesday วันนี้เป็นวันพุธนะคะ The 24th วันที่24ใช้ T อะไร TH นะใช้ TH นะ The 24thSeptember 2014นะวันพุธที่24เดือนกันยายนคริสตศักราช2014นะคะ2014นะคะทุกคนนั่งให้นิ่งเลยและดูสไลด์ไปนะคะเดี๋ยวดูซิคุณครูมีอะไรมาให้เด็กๆทำหรือเปล่าโอเค planting and farming นะคะเพราะการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์นะเรามาดูซิอ่านเรียนดูภาพนี้เมื่อวานนี้ให้ดูในเรื่องของแมปเกี่ยวกับThe King New Cherry นะวันนี้ก็เอาอีกรูปหนึ่งมาให้ดูเหมือนกันนะคล้ายกันแต่วันนี้คำศัพท์ก็จะง่ายนิดนึงนักเรียนดูส่วนที่เป็นสีม่วงสีม่วงหรือสีครามตรงนี้นะคะดูตรงนี้เป็นอะไรคะเนี่ย POND เมื่อวานสอนไปแล้วคำศัพท์คืออะไรรู้ว่าเป็นน้ำคืออะไรคะpond ออกเสียงการ pond pond ก็คือบ่อน้ำหรือสระน้ำเองนะคะ 30% เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรคะส่วนนี้เอาไว้เลี้ยงปลาเอาน้ำไว้รดต้นไม้เอาน้ำไว้ใช้ทางการกะเศษนะคะอันนี้เป็นชิคเก้นคูปดูนะคะชิคเก้นคูปนี่ก็คือชิคเก้นคูปนี่คืออะไรใครจะตอบคุณมอสได้ชิคเก้นคูปคือเล้าไก่เมื่อวานนี่ดูภาพให้ดูภาพจะมีเล้าไก่ที่ปลูกอยู่บนน้ำใช่ป่ะบนสระใช่ป่ะบนบ่อน้ำหรือว่าบนสระน้ำอันนั้นเป็นชิคเก้นคูปก็คือเล้าไก่นั่นเองทำไมจึงต้องไปเลี้ยงไก่ไว้บนบ่อน้ำทำไมต้องปลูกต้องสร้างเล้าไก่ไว้บนบ่อน้ำฮะอ๋อเดี๋ยวไก่อดกินน้ำเหรอในน้ำมีอะไรในน้ำมีปลาแล้วไปปลูกเล้าไก่ไปสร้างเล้าไก่ไว้บนน้ำเวลาไก่มันถ่ายมูลลงไปจุ้มจ่อมจุ้มจ่อมจุ้มจ่อมปลาก็ทำไมกินมูลไก่เห็นไหมเขาจะเป็นวัฏจักรนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปเรียนในวิชาสังคมต่อไปมาดูส่วนที่เป็นสีเขียวนักเรียนดูส่วนที่เป็นสีเขียวอันนี้เป็น paddy field นะ field F I E L D fieldก็คือทุ่งนานั่นเองแพดดี้ฟิลก็คือทุ่งนาทุ่งนาใช้ทำอะไรทุ่งนาปลูกอะไรคะทุ่งนาเนี่ยทุ่งนาปลูกอะไรปลูกมะละกอเหรอปลูกทุเรียนเหรอปลูกข้าวนะคะไรซ์นะคะไรซ์นะคะอันนี้ก็เป็นนาข้าวอีกเท่าไหร่คะ 30% นะคะ 30% อันนี้เป็นฟลายครอปนะคะไอ้ฟิลครอปโทษทีเป็นฟิลครอปแอนด์ฮอลิติคอลนะคะครอปนะคะhorticultural crop นะคะอันนี้เป็นพืชสวนพืชไร่นะคะก็เป็น horticultural นะคะเป็นพืชสวนพืชไร่อีก 30% อีก 30% ส่วนอันนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ย 10% 10% ตรงนี้เป็นอะไร
living area นะคะ living area นะคะ to and equipment store mash room แล้วก็ house ก็คือเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่เก็บเครื่องมือเป็นที่ทำโรงเห็ดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ปลูกแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองส่วนตรงนี้ก็เอาไปทำทางการเกษตรเก็บก็เอาไปขายนั่นเองนี่เรามาดูภาษาไทยบ้างเห็นยังสไลด์นี้กับสไลด์เมื่อกี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้คุณครูแปลให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเมื่อวานคุณครูไม่ได้ให้ดูรูปนี้เพราะว่าถ้าดูรูปนี้ปั๊บเด็กก็จะไปวาดภาพออกเลยเด็กก็จะไม่ต้องจินตนาการเห็นภาพอุ้ยเดี๋ยวไปวาดรูปดีกว่าสระน้ำพร 30% พืชสวนพืชไร่นาข้าวบ้านที่อยู่อาศัยนะแต่ครูมดไม่ได้ให้ดูรูปนี้แต่เด็กๆวาดออกมาแล้วเป็นไงคะสวยงามนะทำได้ดีมากไม่จำเป็นต้องเป็นสี่เหลี่ยมไม่จำเป็นต้องเป็นวงกลมแต่เราให้อยู่ในสัดส่วนที่เป็น30 30 30แล้วก็10นะก็คือ30 30 30แล้วก็10นั่นเองนะคะแบ่งเป็นสัดส่วนคือ4ส่วนเท่าๆกัน3ส่วนอีกส่วนก็น้อยหน่อยนะคะอ่ะนี่เรามาดูทีนี้เรามาดูนะคะนักเรียนดูใบงานที่ให้ไปเมื่อกี้ดูเลยเดี๋ยวจะให้โยงพร้อมกันเลยวันนี้มีใบงานให้ทำแต่เช้าเลยแหละสรุปในเรื่องที่เราเรียนก่อนนักเรียนเปิดใบงานที่มีภาพเหมือนกับในสไลด์ของครูปลายทางครูมัดส่งไปให้แล้วถ้าทำไม่ทันจริงๆคุณครูปลายทางไปให้นักเรียนทำซ่อมเสริมตอนเย็นก็ได้นะคะหรือตอนไหนก็ได้น้องได้ยังน้องยังไม่ได้น้องไปเขียนเลยดูเลยปลายทางของวังไกลกังวลนะคะใบงานครูมัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะดูเลยโยงเส้นนะคะแมทช์จับคู่กันนะคะเอาดูอันนี้ข้อ1นะคะ number 1 number 2 number 3 number 4นักเรียนดูภาพที่1ซิเป็นอะไรภาพที่1เป็นอะไรคะให้ทุกคนดูภาพในสไลด์ก่อนถ้านักเรียนดูของตัวเองเนี่ยจะมองไม่ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นสีขาวดำแต่ของครูบอสนั่นจะเป็นภาพสีนะคะเป็น color picture เพราะฉะนั้นเราดูในสไลด์แล้วก็เดี๋ยวมาตรงกับภาพตัวเองคุณมดใส่นัมเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะภาพที่หนึ่งน่าจะเป็นอะไรภาพที่หนึ่งน่าจะเป็นอะไรมีวัวอยู่ใช่เปล่าแล้วก็มีทุ่งหญ้าสีเขียวๆใช่เปล่าคุณมดมีให้อีก4จุดนะ4 points นะคะไม่ใช่สตางค์นะอันเนี้ยดูนะมีคำศัพท์ด้วยคำแรกอ่านพร้อมกัน fillfail fail ไม่ใช่ fail fail นะคะต่อไปคำที่สองพรอ่านพร้อมกันค่ะ look at and read together look at and read together ให้ดูแล้วอ่านพร้อมกันคำแรก fail fail คำที่สองพรคำที่สาม kitchen gardenถ้าน้องไม่ดูน้องจะทำไม่ได้ไม่มีเพื่อนคนไหนอธิบายน้องได้หรอกนอกจากครูแมมมอสนะคะเพราะว่าถึงน้องจะเก่งน้องอาจจะผิดก็ได้นะคะน้องทำไปพร้อมๆกันเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะแต่ถ้าน้องไม่ฟังครูมอสจะเก็บกิจกรรมนี้ให้ไปทำที่บ้านแล้วน้องก็จะอ่านไม่ออกว่าคำนี้อ่านว่าอย่างไรน้องก็จะจับคู่กันไม่ได้เอาไปทำที่บ้านหรือทำที่โรงเรียนดีคะโรงเรียนพร้อมยัง Are you ready? Yes พร้อมแล้วเอาใหม่ Look at the slide ดูที่สไลด์ค่ะ And read together อ่านพร้อมกัน Fill Pond Kitchen Garden Pasture ดูซิสี่คำนี้มันจะตรงกับรูปไหนFeel แปลว่าอะไร Feel คืออะไรคะ Feel สีเขียวเนี่ยคืออะไร Feel ทำอะไรคะ Feel เนี่ยยังไม่ได้ไม่เป็นไรพรคืออะไรพรสระน้ำเอาโยงไปหาสระน้ำที่อยู่ตรงไหนบ่อน้ำอยู่ตรงไหนคะลากเส้นเลยต่อไป Kitchen Garden สวนครัวพืชผักสวนครัวอยู่ตรงไหนดูสินักเรียนดูภาพของครูในสไลด์นะเพราะนักเรียนภาพของนักเรียนเป็นขาวดำสีขาวดำนักเรียนจะแยกไม่ถูกว่าเป็นภาพอะไรกันแน่นักเรียนดูภาพสีในสไลด์ดูเลยค่ะ
ทำพร้อมกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะเก็บแล้วก็มีใบงานข้างหลังเดี๋ยวค่อยทำทำหนึ่งใบก่อนวันนี้ใบงานครูว่าให้ไปสองใบนะคะอ้าวต่อไปค่ะ pressure pressure คืออะไร pressure คืออะไรคะเมื่อวานสอนไปแล้ว2วันแล้วครูวนิดาก็สอนไปแล้วทุ่งทุ่งอะไรทุ่งนาเหรอ field field เนี่ยคือทุ่งทุ่งนาอันไหนเป็นทุ่งนาดูสิโยงไปเลยเดี๋ยวครูมดเฉลยเลยแหละโยงเลยค่ะต่อไปพรโยงแล้วใช่ไหมคะต่อไปคิทเช่นกราเดนสวนครัวสวนครัวอยู่ตรงไหนพาสเชอร์ก็คือทุ่งเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะโยงค่ะอย่าลืมเขียนชื่อนะถ้าไม่เขียนชื่อแล้วจะไม่ได้คะแนนนะหน้าที่สองยังไม่ต้องทำเพราะว่าเดี๋ยวจะเรียนก่อนเสร็จยังเสร็จยังคะครูมดเดินดูก่อนนักเรียนปลายทางนะคะถ้าทำไม่ทันวันนี้เพราะว่าคุณครูเพิ่งส่งใบงานไปให้เมื่อก่อนจะเข้าห้องเรียนประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าคุณครูไม่มีปรินเตอร์ในห้องก็ไปให้นักเรียนทำซ่อมเสริมตอนเย็นได้นะคะโอเคพร้อมยังเสร็จยังทำเลยไม่ต้องรอครูมด4ข้อทำเลยดูภาพในสไลด์คุณครูแล้วลากเส้นแมทช์จับคู่กันเลยนะคะเดี๋ยวถ้าครูมัดเดินมา